ันศุกร์ที่3ตุลาคม2557ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการขึ้นในหัวข้อระบบราชการกับการปฏิรูปประเทศในมุมมองของภาคเอกชนซึ่งในงานนี้คุณธนงโชติสรยุทธผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาและกรรมการผู้จัดการบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนได้ไปร่วมนำเสนอมุมมองความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยและการเตรียมความพร้อมของภาครัฐกับการปฏิรูปด้านการศึกษาในฐานะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยโดยคุณธนงให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงถึงการปฏิรูปประเทศและได้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาว่าสิ่งสำคัญคือควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและต้องสร้างยุทธศาสตร์ที่ทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายทุกข้อนั้นเกิดขึ้นได้ทันเวลาภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดรวมทั้งการใช้ระบบจูงใจคือคีย์เวิร์ดสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงค่ะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ควรต้องทำนะครับในแง่ของหน่วยงานราชการทั้งหลายที่ทุกท่านรับผิดชอบอยู่พอกำหนดเป้าหมายของท่านเป็นเป้าหมายสุดท้ายปลายทางจริงๆนะครับอย่าไปทางจนถึงสุดท้ายจริงว่าภารกิจของหน่วยงานท่านสุดท้ายของเรื่องนี้คืออะไรแบบสองที่ผมคิดว่าเมื่อท่านมีเป้าหมายถึงนั้นแล้วเนี่ยควรจะกำหนดยุทธศาสตร์อย่างนี้ได้ว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วยวิธีการอย่างไรที่มีอิมแพกและสัมผัสได้ว่าเกิดขึ้นจริงนั่นหมายถึงท่านต้องทานซ้ำทุกครั้งที่เขียนยุทธศาสตร์สิ่งที่ผมฝากเป็นเรื่องที่สามคือว่าในการที่ทำให้ยุทธศาสตร์และก็เป้าหมายนั้นมันดีและชัดเจนมันย่อมต้องมีคนบางคนที่ต้องมาช่วยร่วมกันในท่านเพราะโดยภายใต้กรอบจำกัดของขีดจำกัดของทรัพยากรที่มีอยู่ท่านอาจจะคิดโจทย์บางโจทย์ไม่ออกหรือแม้แต่ตั้งโจทย์ไม่ถูกตั้งโจทย์ไม่ถูกเป้าหมายไม่ถูกยุทธศาสตร์ก็ผิดทุกสิ่งที่ทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์และก็ต้องคอยไปเรื่อยฉะนั้นการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องการตั้งคำถามที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญของการวางยุทธศาสตร์ในลำดับแรกๆผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านกบพร.ทำอย่างมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงไทยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่ยากนักกระตุ้นให้ทุกคนเปลี่ยนโดยข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ยังคงมีครบถ้วนทั้งหมดแต่ลุกขึ้นยืนและเปลี่ยนกันเลยโดยไม่ต้องคอยใครนอกจากนี้ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ยังมีตัวแทนภาคเอกชนอีก2ท่านได้มาร่วมให้มุมมองเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านทรัพยากรบุคคลและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบราชการไทยเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอีกด้วยค่ะ